สวัสดีครับฟุกออยฟลุกนะครับวันนี้ก็พามาดูวิธีนะครับใช้เจ้าวอเตอร์ฟอร์สนะครับหรือว่าไม้ขัดฟันนะครับแบบพกพานั่นเองโดยใช้น้ำนะครับนี่หน้าตามเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ก่อนอื่นจะใช้นะเปิดฝาบนออกนะครับด้านล่างนะฮะจุดที่เติมน้ำนะครับผมเสร็จแล้วก็ยืดเขาออกครับต้องใช้แรงนิดนึงนะใช้แรงนิดนึงเพราะตรงนี้มันเป็นซีนกันน้ำนะก็ตรงนี้เอาไว้ชาร์จนะครับแกะรึเอาไว้ชาร์จตรงนี้เปิดหรือเป็นจังหวะปิดนะครับแล้วก็ตรงนี้น่ารักตรงนี้เขาจะซ่อนเจ้าตัวนี่ครับผมตรงนี้แหละที่จะเอาไปตรงซอกฟันนะครับเสร็จแล้วใส่ยางไรนะครับสังเกตนะฮะดูดีๆนะถ้ามันจะมีแบบเหลี่ยมของมันอยู่ครับนี่นะครับดูให้ตรงกันนะครับอย่างนี้เห็นป่ะเอิบแล้วก็บิดบิดนะครับบิดนะมันก็จะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาแกะออกนะครับบิดกลับดึงออกนะครับแล้วก็เก็บเขานะครับผมเดี๋ยวเพิ่งปิดฝานี้นะครับอันนี้มันจะได้ลมได้ออกง่ายปิดแล้วก็พกพาครับผมง่ายมาก